ช่วงนี้ป้าเห็นเขาฮิตขายเกี๊ยวหมูเด้งต้มไส้แน่นๆราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดก็เลยอยากลองทำบ้างเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำน้ำจิ้มกันก่อนเลยนะวัตถุดิบสำหรับน้ำจิ้มซีฟู้ด1สูตรจะมีน้ำตาลปี๊บ70กรัมเกลือ2ช้อนชาพริกขี้หนู30กรัมกระเทียมไทย20กรัมผักชี2ต้นใช้ทั้งต้นใช้ทั้งรากใบสะระแหน่5ใบโหระพา5ใบผงชูรส2ช้อนชาน้ำต้มสุก30 มล.แล้วก็น้ำมะนาว120 ml คลิปนี้ป้าใช้เป็นน้ำมะนาวแช่แข็งนะปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดพักในส่วนของน้ำจิ้มไว้ก่อนถัดมามาเตรียมตัวเกี๊ยวกันวัตถุดิบที่ป้าใช้ในคลิปวันนี้ก็จะยี่ห้อประมาณนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าไม่ต้องใช้ยี่ห้อเดียวกับป้านะปรับเปลี่ยนเองได้ตามชอบเลยตัวหมูเด้งป้าก็ซื้อแบบสำเร็จมานะคะไม่ได้ผสมเองนำแผ่นเกี๊ยวมาวางเรียงบนถาดบีบหมูเด้งใส่ลงไปปริมาณตามต้องการสำหรับป้านะหมูเด้งครึ่งกิโลเนี่ยป้าจะทำเกี๊ยวได้ทั้งหมด18ชิ้นหมูเด้งป้าครึ่งกิโลราคา50บาทจ้าซื้อมาจากตลาดกุนทรแถวบ้านป้าเองใครจะทำเป็นหมูเด้งเปล่าๆก็ได้ก็จัดการห่อม้วนแบบนี้ได้เลยหรือว่าจะใส่ไส้ที่ต้องการลงไปด้วยก็ได้พอใส่ไส้ไปแล้วตัวเกี๊ยวเขาก็จะดูใหญ่ขึ้นนะเนี่ยรวมถึงมันจะสุกง่ายขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าตัวไส้มันจะไปอยู่ตรงกลางทำให้หมูเด้งไม่หนามากต้มแล้วก็เลยสุกง่ายกว่าหมูเด้งล้วนๆจริงๆป้าเตรียมปูอัดไว้ด้วยนะแต่ว่าตอนถ่ายนะลืมหยิบปูอัดมาทำให้ดูตัวแฮมป้าใช้แค่เศษ1ส่วน4แผ่นนะจ๊ะเมื่อห่อเกี๊ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วมาทำการต้มกันในการต้มต้มน้ำให้ร้อนหรือให้เดือดเบาๆได้ย้ำเอาแค่เดือดเบาๆไม่เอาเดือดพล่านนะคะจากนั้นจับน้องเกี๊ยวของเราหย่อนลงไปต้มได้เลยต้มจนกระทั่งหมูด้านในสุกป้าใช้เวลาต้มประมาณ 7-8 นาทีได้ค่ะแต่ว่าระยะเวลาที่ใช้ต้มแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะความร้อนของน้ำที่ใช้ต้มความหนาความแน่นของไส้เกี๊ยวต่างๆทั้งหมดนี้มีผลต่อระยะเวลาที่ใช้ต้มทั้งหมดต้องเทสด้วยตัวเองอีกทีนะคะไม่แนะนำให้ใส่เกี๊ยวลงไปต้มในหม้อเดียวกันเยอะเกินไปค่ะเพราะว่าเกี๊ยวแต่ละตัวอาจจะได้รับความร้อนที่ไม่ทั่วถึงไม่สม่ำเสมอการทำให้บางตัวสุกบางตัวไม่สุกอย่างหม้อที่ป้าต้มอยู่เนี้ยป้าใส่เกี๊ยวเยอะเกินไปพูดถึงระยะเวลาที่ใช้ต้มเกี๊ยวนิดนึงนะคะถ้าต้มนานเกินไปเนี่ยระวังนะเดี๋ยวแผ่นเกี๊ยวมันจะดูยุ่ยๆไม่น่ากินแต่ถ้าต้มน้อยเกินไปก็นั่นแหละหมูด้านในอาจจะไม่สุกได้ถ้าไม่แน่ใจว่าหมูด้านในสุกดีหรือยังก็ลองหยิบเกี๊ยวขึ้นมาแล้วผ่าดูไส้ด้านในสักหนึ่งชิ้นก่อนก็ได้นะจ๊ะต้มๆไปหมูเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยนะเมื่อหมูด้านในสุกดีแล้วทำการตักขึ้นแล้วก็คลุกกับน้ำมันกระเทียมเจียวหรือน้ำมันงาเพื่อป้องกันไม่ให้เกี๊ยวแต่ละตัวมันติดกันเสร็จแล้วก็จัดเรียงใส่กล่องหรือใส่จานโรยต้นหอมกระเทียมเจียวโรยผักชีเพิ่มด้วยก็ได้นะคะแล้วที่สำคัญขาดไปไม่ได้เลยนะน้ำจิ้มรสเด็ดของเรานั่นเองต้นทุนวัตถุดิบน้ำจิ้มซีฟู้ด1สูตร43บาท79สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบอื่นๆก็ตามนี้เลยนะจ๊ะถ้าดูไม่ทันกดหยุดเอาเด้อนี่คิดต้นทุนปูอัดด้วยนะคะเพราะว่าเตรียมไว้แล้วแต่ลืมอัดคลิปให้ดูต้นทุนวัตถุดิบเกี๊ยวหมูเด้งแต่ละไส้ก็ตามนี้เลยนะคะถ้าจะขายชิ้นละ10บาทถามว่าได้กำไรไหม มันมีค่าน้ำจิ้มค่ากล่องค่ากระเทียมเจียวค่าผักโรยต่างๆด้วยถ้าวันหนึ่งขายได้ปริมาณเยอะๆก็พอได้กำไรอยู่นะคะอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็ได้อยู่แต่ถ้าทำขายจริงเนี่ยซื้อวัตถุดิบทีเดียวเยอะๆต้นทุนแต่ละอย่างมันก็จะต่ำลงกว่านี้นะจ๊ะเอาละค่ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า